ถึงตอนนี้มีคำถามว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจบหรือ,อยังฮะพี่อ๋จบหรือยังเพราะที่ผ่านมาวันพฤหัสมีการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของตำรวจครับแม้อย่ายังไม่แถลงออกมาเนี่ยแต่ทิศท,ทางมันเขารู้อยู่แล้วว่าแนวโน้มว่าจะเอกชนมกอพอครับคอตอรอประชุมกันมาแล้วสองครั้งรเรื่องของ มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกราชการนั้นชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยระเบียบหรือไม่ครับประชุมเมื่อวันอังคารเรียกทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ออกคำสั่งและผู้ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปปิดคำถ้อยแถลงคดีวันอังคารที่ผ่านมา,า,นมาว,วันอังคารแต่ละวันพฤหัสประชุมกันอีกรอบจากฐานข้อมูลทั้งหมดเขาบอกว่าตอนนี้กพคตอรอของตำรวจซึ่งมีหกท่าน เขาตัดสินเรียบร้อยแล้วครับออแล้วทำไมไม่แถลงไปเลยล่ะการแถลงหรือไม่แถลงเขาแถลงไม่ได้เขาต้องส่งคำวินิจฉัยรวมทั้งหมดรวมข้อวินิจฉัยและคำตัดสินยื่นไปให้กับผู้ที่ออกคำสั่ง<อ>และยื่นไปให้กับผู้ที่ถูกออกคำสั่งเป<อ>็นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับรู้เรื่องก่อนแล้วจึงจะแถลงครับ<อ>แล้วรอบนี้เขาจะแถลงกันวันอังคารอังกา,ารนี้นะ ครับซึ่งการดําเนินการต่างๆเป็นไปตามพรบ,รบรตํารวจแห่งชาติฉบับใหม่นะมาตราสิ่งที่มันเป็นปัญหาคือคอยู่ที่มาตรา140วรรคหนึ่งนั่นแหละครับว่าการพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการตํารวจระดับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครจระเรตํารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือตําแหน่งเทียบเท่าอืถ้าออกจากราชาการต้องให้นําความกราบบังคมทุนครับ เพื่อมีพระบรมราชองค์การให้พ้นจากตําแหน่งเว้นแต่เสียชีวิตรหรือกรเกษียณราายุราชการหรือออกถูกพ้นออกลักจากราชการเพราะถูกลงโทษซึ่งผู้ที่ต้องดําเนินการก็คือนายกรัฐมตรีซึ่งนายกนี่รออะไรฮะรอมติของกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตำรวจเนี่ยนะฮะคณะกรรมการพิทักษคุณธรรมข้าราชการตำรวจ มีทั้งหมด7ท่านตั้งเมื่อ28พฤศจิกายนโดยที่ผ่านมาคุณเศษฐาทวีสินนายกรรฐมรีแต่ผู้คัดเลือกมาคือประธานศาลปกครองสูงสุดครับเจ็ดอราหันประกอบโดยใครนี่ท่านสมัตชัยวิศาลาภาเป็นประธานครับนี่เชี่ยวชาญทางด้านระบบ อุณธรรมวินัยของค้าราชการตํารวจด้านการบริหารท่านทวัชชัยไทยเขียวครัไอ้นี่รองปลัดกระทรวงยุติธรรมอพลตํารวจโทอาจินโชติวงนี่ก็เชี่ยวชาญเรื่องวินัยอพลตํารวจเอกวิเชียนพดทธโพสีอดีตพบตพบตรอันนี้ถอนตัวไปพลตํารวจเอกอํานาจอันอาจงามครับุณวันชาติสันติกุลชรและพลตํารวจโท ปัญญาเองชวนนี่คือเจอรหันรครับ,รบในมือตรงเนี้ยเขาบอกว่าการที่จะพิจารณาคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยโคศกนี่เขาชี้แจงแนวทางชัดเจนตรงกับที่ผมว่าไหมหลังจากที่มีการพิจารณาแล้วก็ต้องจัดทำคำวินิจฉัยเมื่อคูอ่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับเอกสารแล้วเนี่ยคำวินิจฉัยจึงจะเผยแพร่ต่อสาธารณะได้เห็นไหมล่ะ ต้องให้สองฝ่ายเนี่ยทั้งบิง๊ Big ok กตายแล้วก็บิ๊กโจ๊กเนี่ยก่อนเนใช่ออส่วนจะใช้เวลานานแค่ไหนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการว่าใช้เวลาพิจารณาพยานสา,ารต่างๆนานแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยน่าจะวันอังคารเนี้ยวันอังคารนี้จบจบแล้วนะครับหากคำวินิจฉัยมันเป็นเป็นลบมันเป็นคุณกับผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการต้องคืนตำแหน่งเขากับก็คือว่าถ้าเป็นคุณกับบิ๊กโจ๊กอะว่าการให้ออกราชการ ไว้ก่อนนั้นไม่ชอบรูยกฎหมายเนี่ยเป็นคุณเนี่ยจบเลยบิ๊กโจ๊กก็ต้องกลับทันทีครับสตชแต่ถ้าบอกว่าคําสั่งของบิ๊กตายตอนนั้นที่รักษาการเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นไม่เป็นคุณเป็นลบกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยบิ๊กโจ๊กยังมีช่องทางอีกนะฮะยื่นสารปกครองยื่นขอความเป็นธรรมได้สูงสุดครับภายใน30สิบวันหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กจะต้องไปสู้คดีไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ และถึงตอนนั้นการแต่งตั้งฤด,ดูการโยกย้ายต่อไปก็เดินไปตามระบบของมันโดยบิ๊กโจ๊กไม่มีโอกาสเข้าแข่งขันครับในการชิงตําแหน่งครับคือตอนนี้นะทางพลตารวจโทรอนุชาเนี่ยออกมาถแถลงเมื่อวันพฤหัสออที่ผ่านมานําแถลงว่าท่าน,น,นเปเรขานุการเลขานุก,การคือตอนนี้ยังไม่จบไปจะบอกอยังไม่จบเพราะมีกระแสะข่าวว่า60ไปแล้ว ยั <laughs> งไม่จบคาดว่าเป็นแค่การนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนหรือบุคคลที่ยังไม่รับการยืนยันอนะตอบไม่ได้ว่ามติดังกล่าวจริงหรือไม่ก็คือพูดถึงอกซูนแหละเพราะไม่อยู่ในชุดกรการพิจารณาแต่ยืนยันว่าคณะกรรมการไม่ได้มีความกดดันหลังจากมีกระแสข่าวเรื่องมติตอนนี้ก็ยังเห็นการประชุมกันตามปกตินี่พยายามบอกเอ๊เอาเนี่นะ เขาบอกว่ามาติตอนเนี้ครับหกศูนย์หกศูนย์นี้ครับตั้งแต่วันอังคารครับนี่นะเพราะวันพฤหัสเขาบอกว่ามีบางคนเห็นว่าไอการออกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนครับโดยไม่มีการรอก,การสอบสวนทางวินัยก็คือตั้งกรรมการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้นขัดกับหลักกฎหมายอืขัดกับวิธีการแต่ ส่วนใหญ่บอกว่าเรื่องจริยธรรมและเรื่องของการทำงานมันสำคัญสำหรับองค์กรอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นผู้บังคับบัญชาเมื่อเห็นว่ามันเกิดความเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงรและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นผู้ถูกต้องหาเสียเองแล้วไซต์อำนาจนั้นสามารถทำได้โอ้โร้อนต้องรอดูอนี่นะเรื่องเลยยาวเลยครับ,รบตอนนี้ วันอังคารที่ผ่านมาสองคู่เนี่ยยืนสดหมัดกันผู้ออกกำจังผู้กีจแจรงพันเพชรผู้ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนคือบิ๊กโจ๊กแถลงเขาบอกว่าไปเจอกันจริงแต่ไม่ได้มองหน้ากันนะรู้จักรู้จักกันดีไหมล่ะรู้จักกันดีครับและเรื่องทั้งเรื่องทั้งหมดที่นำพาซึ่งความสับสนอลหามานและไฟที่ลุก อยู่ในสตอชเนี่ยครับมันเกิดขึ้นจากเรื่องเดียวครับเกิดขึ้นมาจากปัญหาว่าด้วยเรื่องของการเข้าสู่ตําแหน่งของ Big บิ๊กโจ๊กและการตั้งบิ๊กโจ๊กไปลุยคดีเป้ลักผู้การ,รจุดพลิกเงิน140ล้านนั่นแหละพลิกผันของเรื่องทั้งหมดมาจากคดีนี้แหละและจุดพลิกผันว่าโจ๊กจะหลุดไม่หลุดก็อยู่ที่คดีนี้แหละใช่ไหมถ้าคดีรับเงิน140ล้านครับโดยผู้การจังหวัด และนายตำรวจ21นายครับมีหลักฐานประจักษ์พยานชัดแต่ไม่ถูกให้ออกจากราชการเหมือนกรณีของบิกโจ๊กเหมือนกรณีของบิกโจ๊กแล้วไซความเป็นธรรมจะอยู่ที่ไหนล่ะครับครับนี่ออตรงนี้ล่ะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สุดในเรื่องของการพิจารณาของกอพอคอตอรอแน่นอนครับเส้นทางของบิกโจ๊กจบไม่จบเนี่ยมันส่งผลต่อว่าที่ พอบอรตอรลคนต่อไปถ้ากรณีของบิ๊กโจ๊กจบนะค,บคือการให้ออกจากรชาการไปก่อนเนี่ยถูกท่องตามกฎหมายเนี่ยบิ๊กโจ๊กไม่มีสิทธิ์ที่จะลุ้นพอบอรตอรลคนต่อไปก็จะเหลือแค่นี้ละเทมจบ,บ,จบก็จะเหลือแค่นี้แหละครับกิจรัดพันเพชรรองพอบอรตอรลเกษีรรยณอายุราชการปี69ถูกต้องพลตำรวจเอกไกรบุญเสดส่งเจเลตำรวจแห่งชาติเกษีรรยณอายุราชการปี68เนื่องจากเกิด เดือนพฤศจิกายนครับธนาชูวงรองพอบตอรอครับเกิดวันที่16เดือนอืมเดือนตุลาคมกษเสียอายุราชการปี69ครับสามคนนี้ครับส่วนพลตำรวจโทรประจวบวงสุขครับลอลุ้นให้ขึ้นพลตำรวจเอก่อนแล้วจะมีสิทธิ์ลุ้นครับซึ่งน่าจะประมาณสองสตุลาใช่ใช่เพราะฉะนั้น เกมลุ้นจากพอบอรตอรอคนครต่อไปจะอยู่ที่นี่ครับ,รบโยกเว้นอย่างเดียวกอพคออตอรอลงมติว่าการออกคำสั่งนั้นโดยไม่ชอบบิ๊กโจ๊กจะคัมแบ็กและเป็นอาวโุโสอันดับหนึ่งแต่จะถูกเลือกหรือไม่ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าตอนนี้เชือกถูกปล่อยออกจากมือของผู้ที่มีอำนาจให้ไปอยู่ในมือของการตัดสินของ กอพคออตลเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับวันอังคารนี้จบไม่จบน่าจะมีความชัดเจนถึงเส้นทางของมิจกและเส้นทางของมิจกจบไม่จบนั้นส่งผลโดยตรงต่อว่าที่พอบอรตรลคนต่อไปหรือว่าทิศทางของพอบอรตรลคนต่อไปว่าจะมีการตั้งอย่างเป็นทางการหรือว่าใช้วิธีในการรักษาการพอบอรตรลนี่คือเรื่องในสตชที่ต้องเกาะติดในสัปดาห์หน้านะครับ แต่สัปดาห์หน้าอย่างที่บอกตลอดนะครับโมเดลรัฐบาลแห่งชาติการดึงปัจจัยปัดเข้ามาร่วมรัฐบาลนาวาของเพื่อไทยที่เป็นแกนนํารัฐบาลนั้นยังร้อนกลางสายฝนที่ต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องครับเนชั่นสุดสัปดาห์สามกเสารนี้นะครับสวัสดีครับ